สวัสดีครับผมหมอทอมนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับระดับน้ำตาลสะสมนะครับแก้เบาหวานนะครับแก้ไขมันนะครับแล้วก็ลดความดันด้วยการดื่มสิ่งนี้นะครับเพียงเติมสิ่งนี้นะครับหรือดื่มสิ่งนี้เนี่ยปริมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะก่อนนอนนะครับทุกๆคืนเป็นระยะเวลา1เดือนติดต่อกันอย่างถูกต้องนะครับผมมั่นใจครับว่าค่าระดับน้ำตาลในเลือดของท่านเนี่ยจะดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงนะครับสิ่งที่ผมบอกนั้นก็คือตัว Apple Cider Vinegar นั่นเองนะครับตัว Apple Cider Vinegar หรือน้ำส้มสายชูหมักเนี่ยนะครับถือว่าดีต่อสุขภาพมากๆนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะบอกรายละเอียดการดื่มที่ถูกต้องนะครับเทคนิคการดื่มนะครับปริมาณการดื่มนะครับแล้วก็ประโยชน์ของมันนะครับต้องบอกนี้ฮะว่าตัว Apple Cider Vinegar เนี่ยนะครับมีฤทธิ์ที่ชื่อว่า Anti-glycemic effectanti-glycemic effect ก็คือฤทธิ์ต่อต้านการดูดซึมน้ำตาลนะครับหรือทำให้น้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยคงที่บัตชูการ์สเตบิไลเซชันนะครับและลดภาวะที่เรียกว่าอินซูลินรีซิสแตนซ์หรือการดื้อต่ออินซูลินนั่นเองนะครับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานประเภทที่2เนี่ยก็เกิดจากการที่ร่างกายดื้อต่ออินซูลินจากการทานแป้งทานอาหารโปรเซสฟู้ดทานอาหารหวานๆมานานไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ดูแลตัวเองแบบนี้ร่างกายจะดื้ออินซูลินนะครับและจะทำให้เบาหวานของท่านนั้นแย่ขึ้นเรื่อยๆแย่ขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้เนี่ยการที่เราเติม Apple Cider Vinegar นะครับเอาว่าแค่เราเติมลงไปในอาหารต่างๆนะเช่นเติมไปในข้าวนะครับเติมไปในมันบดนะครับเติมไปในทุกๆอย่างนะครับจะสามารถนะครับลดการดูดซึมน้ำตาลจากอาหารชนิดนั้นๆเนี่ยได้ประมาณนะครับ 30% เลยอันนี้ท่านกินอาหารเดิมเลยนะแต่เพียงเติมตัว Apple Cider Vinegar เข้าไปนะครับให้ยกตัวอย่างข้าวซูชินะครับเวลาเราทานข้าวซูชิเนี่ยสมมติว่าควรจะดูดซึมน้ำตาลได้ 100%ใช่ไหมข้าวปกติแต่ถ้าเป็นข้าวซูชิเราจะดูดซึมน้ำตาลได้เพียง 70% เห็นไหมครับคนญี่ปุ่นก็ถึงอายุยืนกันเพราะว่าเขามีหลักการแบบนี้นั่นเองนะครับซ่อนอยู่แอบอยู่แต่เราไม่รู้นะฮะแต่วันนี้เรารู้แล้วเนาะโอเคคราวนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรานะครับกิน Apple Cider Vinegar นะครับหรือดื่มนะครับเป็นประจำนะครับก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดของเรานั้นดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับคราวนี้เทคนิคที่ผมแนะนำให้ดื่มเนี่ยนะครับก็คือนะครับท่านสามารถที่จะดื่มนะครับก่อนเข้านอนเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หลุด intermittent fasting อะไรสามารถทานได้ในขณะที่ท่านทำ intermittent fasting เพื่อทำให้ท่านสุขภาพดีตลอดชีวิตอยู่สามารถดื่มได้แบบสบายๆเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะคราวนี้เนี่ยเทคนิคก็คือนะครับให้นะครับผสมกับน้ำนะครับประมาณ300ถึง400ซีซีก็คือประมาณแก้วใหญ่ๆนะครับแล้วก็ Apple Cider Vinegar นะครับสักประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือ5ซีซีนะครับสำหรับผู้เริ่มทานนะครับสำหรับผู้ที่ทานประจำแล้วอาจจะ2ช้อนโต๊ะเลยก็ได้แต่ผมแนะนำว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะก็เพียงพอนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือแนะนำให้ใช้หลอดดูดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้หลอดดูดเนี่ยจะกัดอินาเมลกัดฟันของเราจนฟันสึกเลยเพราะว่าเขามีฤทธิ์เป็นกรดที่ค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ฤทธิ์เป็นกรดของเขาเนี่ยจะช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูดซึมแร่ธาตุต่างๆดูดซึมวิตามินต่างๆนะครับก็จะดีแบบสุดๆเลยนั่นเองนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับก็แนะนำจริงๆนะครับสำหรับการดื่ม Apple Cider Vinegar นะครับก่อนเข้านอนนะครับซึ่งนะครับมีนะครับเทคนิคการดื่มที่ถูกต้องดังนี้นะครับ1คือปริมาณนะครับดื่ม 1-2 ช้อนโต๊ะนะครับก่อนเข้านอนอันที่2นะครับผสมน้ำนะครับประมาณ300-400ซีซีอันดับที่3นะครับก็คือใช้หลอดดูดนะครับใช้หลอดดูดนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำให้นะครับผมคิดว่าร่างกายของท่านเนี่ยสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีขึ้นแน่นอนนะครับลองเอาไปทานกันดูนะครับและอย่าลืมนะครับทำ intermittent fasting นะครับรวมทั้งกับนะครับทาน low carb diet หรือ healthy ketogenic diet นะครับอย่างถูกวิธีเพื่อให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีตลอดชีวิตนั่นเองครับสวัสดีครับบ๊ายบาย